คอยส่งเสียงดังๆต้อนรับเลขาธิการนปช.แดงทั้งแผ่นดินปรบมือต้อนรับณัฐวุฒิใสเกลือพี่น้องเสียงพี่น้องที่เคารพครับบางคนก็ตะโกนมาจากหน้าเวทีว่ายินดีด้วยยินดีด้วยแม้ทำกับว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตไอ้นี่ในหน้าที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตายแท้ๆครับผมก็เรียนพี่น้องว่าองค์กรนปช.ก่อร่างสร้างตัวก้าวเดินและเติบโตมาด้วยการต่อสู้ของประชาชนแรกเริ่มเดิมทีเราก็เป็นขบวนการประชาชนที่จับมือรวมตัวกันระหว่างกลุ่มต่างๆหลังยึดอำนาจ19กันยายนหลังจากการต่อสู้เมื่อปี2552การจัดตั้งองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจนในนามนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็เกิดขึ้นมติของที่ประชุมวันนั้นเอกฉันท์มอบหมายนายวีระหรือปัจจุบันวีระการมุสิกพงศ์ทำหน้าที่ประธานนปช.คนแรกในขณะเดียวกันก็มอบหมายให้ผมทำหน้าที่เลขาธิการนปช.หลังจากนั้นผ่านการต่อสู้ปี2553องค์กรนปช.ก็ถึงวาระเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากประธานก็อยู่ในเรือนจำเลขาธิการก็อยู่ในเรือนจำแกนนำอีกหลายคนก็อยู่ด้วยกันข้างนอกเลยขอร้องอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ทำหน้าที่รักษาการเมื่ออาจารย์ธิดารักษาการระยะหนึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเอกฉันท์ให้อาจารย์ธิดาทำหน้าที่ประธานตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างสง่างามจนปัจจุบันครบวาระ2ปีเมื่อปลายปีที่ผ่านมาการประชุมของคณะแกนนำทั้งหลายก็เห็นตรงกันว่าถึงวาระครบถ้วนการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ธิดาเป็นคนปรารภว่าอยากจะส่งไม้ต่อให้ประธานคนใหม่ที่ประชุมก็ตกลงปลงใจว่าต้องชื่อจตุพรพรหมพันธ์และแล้ววันนั้นก็มาถึงเป็นวันที่สถานการณ์กำลังเข้าได้เข้าเข็มเป็นวันที่อาจจะประเมินได้ว่าเป็นยกสุดท้ายระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการในประเทศไทยทีนี้พรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องก็มองมาที่ผมตาเป็นมันบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้อยากให้กลับมารับหน้าที่อีกครั้งเหมือนตอนเริ่มต้นท่านที่เคารพครับผมเองเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสอบว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่สวัสดิการเป็นยังไงแต่เมื่อเป็นมติหัวใจของพี่น้องบอกว่าต้องมาทำหน้าที่เพราะทางโน้นเนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณแอดบนเวทีมาหลายวันแล้วว่าเป็นเลขาธิการกปปส.มึงเจอเลขาธิการนปช.ยุคบุกเบิกบ้างจะหนาวปัญหาก็คือว่านปช.เนี่ยไม่ใช่มีแค่ประธาน3คนนะครับตอนเป็นนปก.เรามีประธานคนแรกเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอาจารย์มานิชจิตจันกลับตบมือให้อาจารย์มานิชด้วย
ถึงจตุพรพรหมพันธุ์องค์กรนี้ประกาศตัวประธานมาแล้วทั้งหมด4คนสู้กันมาแล้วกว่า8ปีเมื่อไหร่มึงจะประกาศประธานมึงสักทีวสุเทพเทือกสุบรรณเอามันก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยท่านที่เคารพครับผมเองไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างกับสถานะใดๆในขบวนการต่อสู้แต่เมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันจำเป็นเหตุการณ์มันคับขันก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจไปพร้อมๆกันวันนี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินประกาศระดมพลในพื้นที่ภาคกลางหลั่งไหลมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้คนมากันล้นหลามเนืองแน่นมีทั้งทัพบกมีทั้งทัพเรือมีทั้งทัพช้างแล้วมีกองทัพอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันผิดพลาดอยู่อย่างเดียวครับแล้วผมไม่รู้จะหาใครมารับผิดชอบได้อย่างไรความผิดพลาดวันนี้ก็คือสนามกีฬามันเล็กไปจริงๆสำหรับคนเสื้อแดงนนที่เดินอยู่ข้างนอกเข้าไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่าที่อยู่ข้างในเลยเราต้องเอาจอไปวางเอาลำโพงไปตั้งแล้วก็ให้พี่น้องข้างนอกอยู่ในบรรยากาศเดียวกันมันเป็นอย่างนี้แหละสุเทพเทือกสุบรรณนี่แค่รวมภาคกลางนะโว้ยเหนือยังไม่ไหลเข้ามาอีสานยังไม่ไหลเข้ามาภาคตะวันออกภาคใต้ก็ยังรอเวลาที่จะหลั่งไหลเป็นมหาลาวาสีแดงพร้อมๆกันวันนี้บนพื้นแผ่นดินของพระนครศรีอยุธยาวันนี้บนพื้นแผ่นดินของผู้หาญกล้าในอดีตพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยหลอมรวมหัวใจหลอมรวมจิตวิญญาณแล้วประกาศสัตยาบันสู้ถึงที่สุดเพื่อประชาธิปไตยพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นอกจากเป็นพื้นแผ่นดินแห่งราชธานีเป็นพื้นแผ่นดินของบูรพกษัตริย์ของนักรบผู้กล้ามากมายพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ยังเป็นถิ่นกำเนิดของรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์ผู้นำการอภิวัตประชาธิปไตยในประเทศไทยดังนั้นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณผู้กล้าทั้งหลายได้โปรดปกป้องของภัยให้อันตรธานหายไปจากประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้โปรดหยิบยื่นความกล้าหาญสติปัญญาสมาธิความมุ่งมั่นในการต่อสู้ให้กับพี่น้องเราทั้งหมดทั่วประเทศในสถานการณ์สำคัญวันนี้ขบวนรถหลั่งไหลมาจากหลายสายพี่น้องครับกรุงเทพมหานครลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดหลั่งไหลกันเข้ามาทัพเรือออกกันมาตั้งแต่เช้าได้ขึ้นฟังก็ล่วงเข้าเวลาบ่ายทัพช้างก็อลังการยิ่งใหญ่สองข้างทางมีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยออกมาโชว์สัญลักษณ์สีแดงผมอยู่ขบวนรถได้แลเห็นบางคนใส่เสื้อสีแดงมีถุงสีแดงมีผ้าสีแดงเอามาโบกอยู่หน้าบ้านเอามาโบกอยู่ในจุดที่ตัวเองยืนอดีตส.ส.สุรเชษฐ์ชัยโกศลเล่าว่าระหว่างเคลื่อนขบวนทัพเรือสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีประชาชนโชว์สัญลักษณ์สีแดงให้กำลังใจทัพเรือของเราล้นหลามบางก็เอากะละมังสีแดงขึ้นมาชูบางก็เอาขันน้ำ
บ้างก็เอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุภาชนะแสดงสีแดงได้นี่คือหัวใจอันบริสุทธิ์นี่คือพลังอันเข้มแข็งเรามีกันและกันทำให้เรามีพลังและทำให้เรามั่นใจว่าชัยชนะต้องเป็นของประชาชนในขณะที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกำลังปลื้มอกปลื้มใจปิติยินดีกับพลังแห่งนี้ปรากฏว่าที่เวทีกปปส.วันนี้มันไม่ทำอะไรกันนะมันเอาแต่ไปเฉลิมฉลองว่านายกรัฐมนตรีไปรับประทานอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวะลงจากรถตู้ย่างก้าวพลาดเพราะถนนมันต่างระดับถนนริมด้านข้างมันขาดออกจากกันมันเลยทำให้ถนนตรงลาดยางกับพื้นดินนั้นมีต่างระดับอยู่ในนั้นนายกรัฐมนตรีก้าวลงมาก็ล้มลงสื่อมวลชนถ่ายภาพได้ไอ้พวกนั้นก็เอาไปเฮไปฮาเอาไปแชร์กันในเฟซบุ๊กเอาไปแชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่านั่นไงนั่นไงยิ่งลักล้มแล้วล้มแล้วดีอกดีใจกันเป็นบ้าเป็นหลังไอ้พวกบ้ามึงไม่รู้บ้างนายกปูแกล้งล้มให้มึงสบายใจจะได้กลับบ้านคือพยายามล้มยิ่งลักอยู่ตั้งนานแล้วล้มไม่ได้แล้วก็เที่ยวเกะกะระรานชาวบ้านชาวช่องเขาทั่วนายกปูท่านก็คงนึกในใจมั้งครับว่าเอาล้มล้มให้มันเห็นสักทีสุเทพจะได้ขึ้นไปประกาศว่าขณะนี้ยิ่งลักล้มแล้วสลายการชุมนุมจริงๆไม่มีอะไรครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนับประสาอะไรกับการเดินทางของปุถุชนธรรมดาก็ย่อมมีวาระที่เกิดอุบัติเหตุได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเป็นแต่เพียงว่าเวทีนั้นเนี่ยไม่รู้จะเอามาอะไรมาเล่นไม่รู้ว่าอะไรจะเอามาอธิบายก็เลยเอาเรื่องนี้ไปขยายความกันใหญ่โตสุเทพเทือกสุบรรณหันหน้ามามองความจริงบ้างหันหน้ามาดูที่อยุธยาว่าสนามกีฬามันไม่พอให้คนเสื้อแดงนั่งฟังปราศรัยจะมาท้าพวกเราบอกว่ามันอยู่สวนลุมให้เราไปอยู่ในสวนจตุจักรแล้วนับหัวกันเลยใครมากกว่าชนะผมไม่เข้าไปแล้วครับกลัวเราไปทำสวนจตุจักรเขาแตกกทม.เอาเรื่องเข้าไปทะลักทะล้นถล่มทลายรั้วเลอะพับหักออกมาทำยังไงผู้ว่ากทม.เนี่ยกับประชาธิปัตย์กับกปปส.เนี่ยเขาเต็มที่นะครับแต่กับเราเนี่ยเดี๋ยวมันแจ้งข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการพังสวนจตุจักรทั้งสี่ด้านเสียหายเราก็จะปักหลักตระเวนเดินทางรอบข้างรอบด้านอยู่เช่นนี้ดูสถานการณ์ไปก่อนพี่น้องอย่าไปใจร้อนตั้งแต่ครึ่งหลังของมีนาคมเราเคยวิเคราะห์บอกกล่าวกันเอาไว้ว่าสถานการณ์เข้มข้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ประหลอดทะลุขึ้นไปอีกนอกเหนือจากองค์กรอิสระนอกเหนือจากบรรดาขบวนการล้มรัฐบาลที่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ปรากฏว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์เดินทางไปจังหวัดสกลนครไปทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์พลเอกกฤษฎ์ศรีวราพลเอกกฤษฎ์เป็นนายทหารอาวุโสผู้หลวงลับไม่ได้มีอะไรกระทบกระทั่งกับขบวนคนเสื้อแดงเราก็ไม่ได้พูดถึงในทางเสียหายอธิบายไปตามเนื้อผ้าว่าอนุสาวรีย์พลเอกกฤษฎ์ศรีวรามีการสลักคำพูดของตัวท่านเองไว้ตรงใต้อนุสาวรีย์ในภาพคลิปข่าวมีพลเอกเปรมไปยืนชี้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วหันไปบอกแม่ทัพภาคที่สองว่าให้ไปบอกผบ.ทบ.มาอ่านตรงนี้บ้างท่านที่เคารพเราไม่ได้ทักทายปราศัยถึงพลเอกเปรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แต่วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะท่านได้แสดงสิ่งที่ประชาชนเขากังวลใจผมไม่ทราบว่าท่านมีเจตนาอะไรผมไม่ทราบว่าท่านต้องการส่งสัญญาณอย่างที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันหรือไม่แต่ขอให้ท่านทราบเถอะครับว่าไอ้ภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยคลิปมันชัดเลยว่าท่านบอกให้ตามผบ.ทบ.มาอ่านดูคนเขาแปลความตรงชัดมากว่าท่านจะให้ทหารทำการยึดอำนาจหรืออย่างไรผมเลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปแล้วว่าบอกความถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมทราบว่าท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ทหารติดตามการชุมนุมเวทีนี้ใกล้ชิดช่วยบอกพลเอกประยุทธ์ด้วยครับว่าอย่าไปอ่านข้อความใต้อนุสาวรีย์พลเอกกฤษที่สกลนครเลยมันไกลมันเสียเวลาเดินทางขอให้ท่านไปอ่านข้อความใต้อนุสรณ์ลุงนวมทองไพรวันที่ถนนวิภาวดีหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโน่นใต้อนุสรณ์นวมทองไพรวันก็ได้จารึกข้อความที่ลุงนวมทองแท็กซี่วีรชนคนนั้นได้บันทึกไว้ในจดหมายก่อนที่ตัดสินใจผูกคอตายกล่าวกันง่ายๆว่าชายชื่อนวมทองต้องการบอกคนไทยและคนทั้งโลกว่าไม่ขอมีชีวิตอยู่ใต้อำนาจเผด็จการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไปอ่านข้อความนั้นแล้วพิจารณาให้ท่องแท้ครับเมื่อเข้าใจข้อความนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องไปอ่านข้อความใต้อนุสาวรีย์พลเอกกฤษอีกเลยตามข่าวตามประวัติบันทึกว่าพลเอกกฤษศรีวราเสียชีวิตกระทันหันลึกลับหลังจากไปเล่นกอล์ฟแล้วกินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนอยู่ๆพลเอกกฤษศรีวรานายทหารผู้มากบารมีทางการเมืองเสียชีวิตเพราะกินข้าวเหนียวมะม่วงผมก็เป็นห่วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านอาจจะอันตรายเพราะกินข้าวเหนียวถั่วดำครับอย่าเชียวนะอย่าไปตัดสินใจอะไรหุนหันอย่าไปทำอะไรโดยพลการวันนี้วันที่15มีนาคมเหลืออีกไม่กี่เดือนถึง30กันยายนท่านก็เกษียณอายุราชการเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นลุงตู่ของหลานเป็นอาตู่เป็นพี่ตู่ของผู้คนทั้งหลายด้วยความเคารพเถอะครับท่านจะเสี่ยงมาเป็นไอ้ตู่ของคนทั้งชาติทำไมเอาเป็นว่าผมคงบอกให้ท่านทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะท่านเองก็อยู่ในสถานะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเอาอย่างนี้ดีกว่าตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ต้องไปอ่านข้อความใต้อนุสาวรีย์พลเอกประยุทธ์หรอกผมจะให้ตู่จตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยไปอ่านใต้อนุสาวรีย์ลุงนวมทองกันแล้วกันเอาแล้วก็ให้สัตย์สัญญากันพี่น้องว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าไม่จบลงที่ประชาธิปไตยเราก็ไม่ยุติการต่อสู้โดยเด็ดขาดสามเดือนห้าเดือนหกเดือนสองปีแปดปีการต่อสู้นี้ก็ยังอยู่จนกว่าจะจบที่สถานีประชาธิปไตยฝ่ายตรงข้ามดูทีวีอาจจะคิดว่าแล้ว
พวกมึงไม่แก่ไม่เท่ากันบ้างหรือยังไงไม่มีปัญหานี่คือประชาชนแก่แล้วก็พักเรามีคนหนุ่มสาวเรามีนักสู้รุ่นใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมทดแทนตลอดเวลาสู้กับท่านได้ยาวนานก็แล้วกันแล้วดอกผลของประชาธิปไตยมันมีแต่จะเบ่งบานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดอกผลของเผด็จการไม่มีทางจะเบ่งบานได้มีแต่จะเป็นปุ๋ยเร่งบำรุงฝ่ายประชาธิปไตยให้เติบโตเร็วขึ้นเท่านั้นท่านที่เคารพพลเอกเปรมทินสุรานนท์จะไปบอกให้ผบ.ทำอะไรอีกหลังจากนี้ผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆวันจันทร์นี้คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นประมุของค์กรตามรัฐธรรมนูญ7องค์กรอันประกอบไปด้วยกกต.กสม.ปปช.สตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอัยการแล้วก็อะไรสักอีกอันนึงนะจำไม่ได้แล้วช่างมันเถอะแต่เอาว่าองค์กรอัยการเขาถอนตัวเพราะเขาบอกว่าอยู่ในสถานะดูแลกฎหมายมีส่วนได้เสียเข้าไปประชุมไม่ได้ไอ้องค์กรที่เหลือนี่แหละครับจะแถลงท่าทีต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเป็นอยู่ผมถามหน่อยว่าก่อนที่ท่านจะแถลงท่าทีวันจันทร์น่ะพรุ่งนี้ช่วยแถลงให้ประชาชนทราบทั่วกันได้ไหมว่าหน้าที่ของพวกท่านตามรัฐธรรมนูญมันคืออะไรแล้วไอ้ที่ทำกันอยู่นี่มันใช่หน้าที่ไหมสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยก็คือคนมีหน้าที่มันไม่ทำหน้าที่ตามกฎหมายแล้วดันพาไปทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่มันเลยมีปัญหาแล้วองค์กรเหล่านั้นท่านดูสิครับกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันกกต.กฎหมายบอกว่ามีหน้าที่จัดการเลือกตั้งแต่ปัจจุบันนี้กกต.ชุดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดว่าถ่วงรั้งการเลือกตั้งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ประเทศไทยพูดจาเสียดสีกระแนะกระแหนฝ่ายตรงข้ามไล่เรียงมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็คนอื่นๆกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.มีหน้าที่ปกป้องดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศแต่กสม.ชุดนี้เพิกเฉยต่อชะตากรรมของประชาชนคนเสื้อแดงถูกฆ่าตายกลางเมืองหลวงเป็นร้อยก็เฉยถูกยิงบาดเจ็บถูกจับขังอย่างอยุติธรรมถูกไล่ล่าสารพัดก็เฉยประชาชนถูกขัดขวางการเลือกตั้งก็เฉยผู้สมัครส.ส.ถูกยึดหน่วยรับสมัครไม่ให้สมัครได้ก็เฉยพ.ก.ปปส.ถูกกระทบกระทั่งนิดหน่อยทลาเข้าไปดูเหตุการณ์ออกแอคชั่นต่างๆนานาท่านเลือกปฏิบัติในการปกป้องเสรีภาพของประชาชนท่านเลือกปฏิบัติในการดูแลผู้คนอย่างเท่าเทียมกันแล้วท่านยังมีหน้ามาเสนอแนวทางอะไรปปช.บ้านนี้เมืองนี้กฎหมายบัญญัติว่าให้ปปช.ต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่แต่ปปช.ชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอาศัยเพียงลายเซ็นพลเอกสนธิ
บุญยรัตน์กลินเท่านั้นแล้วเข้ามานั่งเป็นปปช.อยู่จนถึงปัจจุบันกินเงินเดือนกินสวัสดิการทั้งที่ไม่มีพระบรมราชโองการแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามเพราะเร่งรัดคดีรัฐบาลดึงเวลาคดีให้ฝ่ายค้านนายกยิ่งลักษณ์ถูกยื่นร้องจำนำข้าว21วันแจ้งข้อหาประชาธิปัตย์ถูกยื่นร้องปรส.หลายปีกำลังจะหมดอายุความกลางปีนี้ยังไม่มีความคืบหน้าคดีระบายข้าวของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็รออยู่สารพัดคดีความที่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์ก็รออยู่หลับหูหลับตาตะบี้ตะบันลุยแต่คดีของรัฐบาลเท่านั้นดังที่ได้กล่าวยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ถามว่าบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายท่านมีความชอบทำใดที่จะออกมาแสดงบทบาทนอกจากนั้นถ้าท่านยืนยันว่าจะต้องแถลงท่าทีให้ได้วันจันทร์โดยหลักการท่านก็ต้องแถลงท่าทีในประเด็นที่อยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญเท่านั้นท่านไม่มีสิทธิ์มีข้อเสนอให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นไปด้วยวิธีการนอกรัฐธรรมนูญท่านไม่มีสิทธิ์เสนอรัฐบาลหลักตั้งไม่มีสิทธิ์เสนอสภาประชาชนเพราะสิ่งเหล่านั้นรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้ทำได้ถ้าท่านเสนอสิ่งเหล่านั้นในวันจันทร์เท่ากับว่าท่านเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เสนอฉีกรัฐธรรมนูญเสียเองนี่จะเป็นอีกหนึ่งความอับอายของประเทศไทยมันปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับบ้านนี้เมืองนี้นึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะแสดงอะไรกันก็แสดงพอประชาชนเห็นรู้เท่าทันเห็นหัวเห็นหางก็บอกว่าประชาชนคุกคามก็บอกว่าประชาชนหาเรื่องถ้าคุณทำถูกต้องใครที่ไหนเขาจะไปว่าคุณได้ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้างองค์กรอิสระทั้งหลายอย่าทำให้ผมมีอารมณ์นะครับเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ครับแต่ผมว่าท่าทางโดนคดีใหญ่ครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายหลายคนอึดอัดกับสถานการณ์แบบนี้หลายคนอยากชนะหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะน็อกมันได้สักทีหลายคนห่วงว่ากว่าเราจะน็อกมันเนี่ยมันจะน็อกเราเสียก่อนหรือไงนี่บางคนเปรียบเทียบว่าภารกิจของคนเสื้อแดงภารกิจของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยเปรียบได้กับภารกิจของการย้ายภูเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายหนักหนาสาหัสสากรรจ์แต่ผมบอกท่านว่าภารกิจการย้ายภูเขาแม้ว่ามันยากแสนยากแต่ถ้าจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะพอดีทำด้วยสติปัญญาทำด้วยความอดทนมุ่งมั่นมันทำได้เอาละครับไม่ได้ย้อนรอยอดีตพาท่านจากเวทีปราศัยไปครั้งวรรณกรรมวันคดีมานานวันนี้ขอย้อนรอยหน่อยเอาไปถึงยุครามเกียรติ์เลยก็แล้วกันพี่น้องที่เคารพผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าทำไมการย้ายภูเขาแม้เราจะเห็นว่ายากแสนยากแต่มีคนทำได้แล้วจังหวะพอเหมาะพอดีเนี่ยมันย้ายได้ครับเหตุเกิดเมื่อครั้งวรรณกรรมรามเกียรติ์กำลังเดินตามท้องเรื่องเรื่องนี้ไม่ต้องไปหาคลิปวิดีโอที่ไหนนะครับ
สมัยนั้นไม่มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้แต่เอาว่าภูเขาลูกใหญ่มหึมาที่เราได้ยินกันดีตั้งแต่อ่อนแต่ออกเรียนหนังสือมาบอกว่าเป็นภูเขาลูกใหญ่อยู่บนชั้นฟ้าแดนสวรรค์ก็คือเขาพระสุเมรุท่านที่เคารพครับย้ายเขาพระสุเมรุนี่ท่านว่าย้ายง่ายไหมโอ้ยากโคตรยากภาษาอังกฤษบอกโอ้โคตรยากแต่ครั้งหนึ่งเวลาหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์มีการย้ายเขาพระสุเมรุได้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับโปรดขยับตัวเข้ามาใกล้แล้วรับฟังท่านที่เคารพครับครั้งหนึ่งในชั้นฟ้าชั้นเทวดาในงานเลี้ยงสังสรรค์ของเทพบุตรเทพธิดานางฟ้าทั้งหลายอยู่ๆเขากำลังกินเลี้ยงสังสรรค์กันสนุกสนานปรากฏว่ามียักษ์ดุร้ายตนหนึ่งบุกเข้ามากลางงานยักษ์ตนนี้ชื่อรามสูรแน่นอนครับเขาไม่ใช่รามสูรไวยพจน์ไม่ใช่รามสูรพายัพนี่คือรามสูรยุครามเกียรติ์รามสูรก็เดินตาขวางเข้ามาในที่เลี้ยงเทพธิดานางฟ้าหลังจากนั้นเมื่อเห็นยักษ์นักเลงโตเดินเข้ามาในงานเทพธิดานางฟ้าทั้งหลายชักจะงานกล่อยและมีแนวโน้มจะงานเข้าซุบซิบกันไม่สบายใจรามสูรไปเห็นแต่เทพธิดานางฟ้าองค์หนึ่งร่ายรำสวยงามในมือถือแก้วแวววายแน่นอนครับนางฟ้าองค์นั้นชื่อนางเมฆขลารามสูรอยากได้แก้วอันนั้นก็รุกไล่นางเมฆขลานางเมฆขลาหวงแก้วอันนั้นไม่ยอมมอบให้ไล่กันไปไล่กันมาตะเลิดออกนอกบริเวณงานนางเมฆขลาก็เอาแก้วอันนั้นล่อยั่วยวนรามสูรเกิดโมโหโกรธาคว้างขวานไปมาส่งเสียงร้องลั่นผืนอึ้งคนึงไปทั่วชั้นฟ้าวินาทีนั้นเองครับสถานการณ์ก็ปรากฏวีรบุรุษมีเทวดาอีกองค์หนึ่งชื่ออรชุนเดินผ่านมาพบกับเหตุการณ์เข้าสุภาพบุรุษย่อมต้องปกป้องสุภาพสตรีชั้นใดอรชุนก็ต้องปกป้องนางเมฆขลาชั้นนั้นอรชุนก็เข้าขวางเข้าสู่รบต่อกรกับรามสูรรามสูรเป็นยักษ์เกเรครับฤทธิ์มากปรากฏว่าได้จังหวะโรมรันพันตูจับขาอรชุนได้ฟาดเข้ากับเขาพระสุเมรุอรชุนถูกจับร่างฟาดเข้าเขาพระสุเมรุสะเทือนเลือดลั่นส่งผลให้เขาพระสุเมรุเอียงกระเทเรตั้งแต่วันนั้นท่านที่เคารพครับเดือดร้อนสิครับเพราะเมื่อเขาพระสุเมรุเอียงเนี่ยมันสูญเสียความสมดุลในแดนสวรรค์ร้อนถึงไพรสวนต้องสั่งเกณฑ์รีพลเทพเทวดาครุฑพญานาคแล้วก็บรรดาผู้มีฤทธิ์เดชเดชาทั้งหลายมาทำภารกิจสำคัญย้ายเขาพระสุเมรุให้มันตั้งตรงขึ้นมีมากันเยอะครับนับกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ที่สำคัญสำคัญยกตัวอย่างได้ก็เช่นพญาอนันตนาคราชหรือว่าพญานาคผู้เป็นประมุขของนาคทั้งหลายแล้วก็เช่นสองพี่น้องลูกพระอินทร์ชื่อพาลีลูกพระอาทิตย์ชื่อสุครีพก็มารับภารกิจนี้ด้วยสิ่งที่บรรดาผู้มีฤทธิ์เดชช่วยกันทำก็คือให้พญาอนันตนาคราชขดตัวม้วนพันเขาพระสุเมรุไว้แล้วแต่ละฝ่ายก็จับหัวจับหางพญาอนันตนาคราชแล้วดึงแทนเชือกให้เขาพระสุเมรุขยื่นจากความเอียงไปตั้งตรงให้ได้ปรากฏว่าดึงยังไงลากยังไงก็ไม่ไหวดึงยังไงลากยังไงเขาพระสุเมรุก็ตั้งตรงไม่ได้เกิดความหนักอกหนักใจเป็นกังวลว่ารับงานพระอิศวรมา
แล้วทำไม่สำเร็จจะมีหน้าไปถวายรายงานอย่างไรท่านที่เคารพครับปรากฏว่าสองพี่น้องสุครีพาลีซุบซิบปรึกษากันได้ปรากฏอุบายสำคัญที่จะลองทำแล้วน่าจะสำเร็จได้อุบายนี้ไม่มีใครนึกถึงแล้วครับเพราะสองพี่น้องตกลงกันว่าเดี๋ยวไปจับหัวจับหางพญาอนันตนาคราชเหมือนเดิมแล้วทำท่าพร้อมที่จะดึงจังหวะที่เตรียมพร้อมอยู่นั้นให้มีการเดินเข้าไปเอานิ้วจิ้มสะดือพญาอนันตนาคราชเมื่อเอานิ้วจิ้มสะดือพญาอนันตนาคราชก็เชื่อกันว่าพญาอนันตนาคราชก็จะหดตัวเคร่งแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาสุดแรงจังหวะนั้นให้ทั้งหัวทั้งท้ายช่วยกันดึงเต็มเหนียวเชื่อว่าเขาพระสุเมนจะขยื่นกลับเข้าที่ตั้งได้และแล้วสองพี่น้องก็ไปกระซิบนัดหมายกับบรรดากำลังพลทั้งหมดจับหัวเข้าข้างหนึ่งจับหางเข้าข้างหนึ่งพญาอนันตนาคราชผูกม้วนไว้อย่างเดิมแล้วก็เข้าไปจิ้มสะดือตามที่พูดกันเป็นอย่างคาดครับพญานันตนาคราชสะดุ้งสุดตัวออกแรงสุดชีวิตไอ้ฝ่ายดึงก็ดึงเต็มเหนียวเขาพระสุเมนก็ขยื่นกลับเข้าไปที่จะตั้งตรงพาลีก็กระโดดเอาไหล่บากระแทกดันเขาพระสุเมนอย่าให้เอ็นกลับมาจนในที่สุดเขาพระสุเมนก็ตั้งตรงได้เสร็จภารกิจเสร็จสมตามที่จำนงหมายเล่าความมาถึงตอนนี้หลายคนนั่งฟังที่หน้าเวทีและหน้าจอทีวีก็สงสัยว่าเออกูรู้เรื่องนี้แล้วล่ะแต่ปัญหาคือกูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงท่านที่เคารพครับหลังจากเหตุการณ์พาลีสุครีพสองพี่น้องได้รับการอวยยศตบรางวัลจากพระอิศวรให้มีฤทธิ์เดชให้มีนางงามจนกลายเป็นเหตุให้สองพี่น้องต้องมาเข็นฆ่ากันเองในภายหลังเพราะพาลีผู้พี่ผิดคำสาบานอันนั้นละเอาไว้เอาที่เรื่องของการย้ายเขาพระสุเมนนี่แหละครับท่านที่เคารพครับถ้าเทียบกับภารกิจฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นการย้ายเขาพระสุเมนถามว่าทำไมเขาพระสุเมนซึ่งหมายถึงโครงสร้างหลักของสังคมไทยทั้งหลายมันถึงได้เอ็นมาขนาดนี้ก็ตอบว่ามันมียักษ์เกเรชื่อประชาธิปัตย์ชื่อองค์กรอิสระชื่ออำนาจนอกระบบทั้งหลายชื่อเครือข่ายอมาตยาธิปไตยมันรวมตัวกันเป็นยักษ์เกเรตนหนึ่งมันต้องการเล่นงานอรชุนอรชุนคนที่มันต้องการเล่นงานภายใต้สถานการณ์ในประเทศไทยเทียบได้กับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรและพรรคไทยรักไทยผมไม่ได้บอกว่าทักษิณเป็นเทพบุตรทักษิณเป็นดังเทวดาไม่ใช่นะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ผมกำลังถอดรหัสให้ท่านเรียนรู้จากวรรณคดีได้เอาเป็นว่าอำนาจนอกระบบทั้งหลายเป็นเหมือนดังยักษ์เกเรจับทักษิณฟาดทำลายเมื่อต้องการที่จะทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการเกเรก็ไม่เลือกไม่อายใครที่จะใช้ความอยุติธรรมต่างๆก็เหมือนกับการทำลายทักษิณเป็นการเอาทักษิณฟาดเข้ากับโครงสร้างหลักของสังคมไทยให้มันเอียงกระเทเร่ทั้งหมดทั้งกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระบรรดาหน่วยงานต่างๆทั้งหลายทักษิณถูกฟาด
สลบไปล่ะครับแต่ปัญหาก็คือโครงสร้างต่างๆของสังคมไทยมันเอ็นไปด้วยมันก็เสียสมดุลกันหมดมันก็อยู่กันไม่ได้ก็ร้อนถึงประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนี่แหละครับได้รวมพลังกันที่จะลากดึงเขาพระสุเมรุหมายถึงโครงสร้างหลักของประเทศให้กลับมาตั้งตรงรักษาสมดุลไว้อีกครั้งหนึ่งท่านที่เคารพครับก็มีบรรดาผู้มีพละกำลังทั้งหลายชวนกันมาทำภารกิจนี้เช่นนปช.แดงทั้งแผ่นดินพรรคเพื่อไทยกลุ่มแดงอิสระทั้งหลายนักวิชาการผู้นำทางความคิดปราชญ์ท้องถิ่นศิลปินกวีแนวรบศิลปะวัฒนธรรมผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจผู้มีฐานะทางสังคมที่รักความถูกต้องรักความเที่ยงตรงของสังคมชวนกันมาทำภารกิจย้ายเขาพระสุเมรุโดยมีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเปรียบดังพระยาอนันตนาคราชที่ล้อมพันเขาพระสุเมรุเอาไว้บรรดาผู้คนองค์กรทั้งหลายที่ผมเอ่ยมาก็ช่วยกันจับมือประสานใจกับประชาชนพยายามที่จะลากพยายามที่จะดึงพยายามที่จะเหนี่ยวจะรั้งให้กลับไปตั้งตรงแต่ทำกันมา 7-8 ปีนอกจากไม่ยอมตรงแล้วมันยังเอียงชัดขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นจนมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันท่านครับใครกันล่ะครับที่เอานิ้วมาจิ้มสะดือพญาอนันตนาคราชใครกันล่ะครับที่ทำให้ประชาชนสะดุ้งขึ้นสุดตัวแล้วออกแรงสุดชีวิตเพื่อที่จะทำเขาพระสุเมรุให้ตรงได้เช่นกปปส.ของสุเทพเทือกสุบรรณได้ทำให้ประชาชนสะดุ้งตื่นการบอยคอตและขัดขวางการเลือกตั้งของประชาธิปัตย์ก็ได้จิ้มลงกลางสะดือของประชาชนแล้วก็พูดตรงไปตรงมาครับคำวินิจฉัยของศาลแพ่งต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ได้ทำให้ประชาชนตื่นขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญบทบาทขององค์กรอิสระทั้งหลายบทบาทของคนที่บอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเหล่านี้แหละครับได้รวมพลังกันเป็นนิ้วชี้ไปจิ้มเอาสะดือของประชาชนเข้าพอดีและวินาทีนี้ประชาชนได้ตื่นตัวขึ้นอย่างสุดแรงแล้วเหลือแต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่จะลากดึงเอาเขาพระสุเมรุให้ตั้งตรงนี่จะทำกันยังไงพี่น้องที่เคารพนปช.พรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ผู้คนองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแดงไหนๆหรือนักวิชาการผู้มีความรู้ปราดทางสังคมทางความคิดเรื่องประชาธิปไตยเขาเตรียมตัวแล้วที่จะเอาไหล่บาดันเขาพระสุเมรุให้กลับไปตั้งตรงให้ได้ให้ประเทศไทยมีความเที่ยงตรงยุติธรรมโดยมีประชาชนทั้งหลายเป็นกำลังสำคัญการประกาศของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าขอตายในสนามประชาธิปไตยเยี่ยงทหารไทยตายในสนามรบนั่นแหละครับคือการประกาศว่าไล่บาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรไล่บาของนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแบกรับภารกิจนี้ด้วยกันกับประชาชนการทำงานหนักร่วมกันระหว่างองค์กรนปช.พี่น้องเสื้อแดงทั้งหลาย
นักวิชาการทั่วประเทศไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกสาขาอาชีพนี่แหละครับเป็นการยืนยันว่าไหลบ่าของคนเสื้อแดงไหลบ่าของผู้รักประชาธิปไตยจะประสานพลังกับประชาชนไม่ยอมให้เขาพระสุเมนเอ็นเอียงไปมากกว่านี้อีกแล้วมันถึงเวลาครับที่เราจะต้องยืนหยัดมันถึงเวลาที่เราจะต้องประกาศตัวเองให้แจ่มชัดว่าเราต้องการประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยเท่านั้นผิดจากนี้ไม่มีทางเพี้ยนจากนี้ไม่มีหรอกคำถามต่อมาว่าเมื่อต้องการประชาธิปไตยเมื่อประชาชนตื่นตัวประชาชนตัดสินใจพร้อมแล้วเราจะสู้กันยังไงพี่น้องที่เคารพครับผมเข้าใจพี่น้องบางคนเจ็บปวดกับการถูกเข่นฆ่าเจ็บปวดกับการถูกกระทําเราออกมาสู้ปี53มันก็ฆ่าเราออกมาราชมังคลาเราก็ถูกไล่ยิงไล่ฆ่าเราแค่พกบัตรนปช.ในกระเป๋าสตางค์ก็ถูกกระทืบถูกรุมทำร้ายถูกเอาไปโยนแม่น้ำบางประกงถูกเอาไปกระทำอำพรางต่างๆมากมายด้วยความอำมหิตโหดเหี้ยมความเจ็บปวดเคืองแค้นทั้งหลายนี้ได้ไปผลักดันหัวใจพี่น้องเราแล้วตั้งคำถามกับขบวนนำว่าจะยอมให้มันทำอย่างนี้หรือยังไงว่าจะเอาแต่ลั่นกลองเอาแต่เคลื่อนรถเคลื่อนเรือเอาแต่ปลาใสแล้วกลับบ้านจะสู้มันได้ยังไงพี่น้องบางคนหัวใจเดือดขึ้นมาก็ไปประกาศจะมีกองกำลังปฏิบัติการอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องครับผมยืนยันว่าแนวทางที่ประชาชนจะชนะได้ต้องเป็นแนวทางที่เรารักษาความชอบธรรมเอาไว้ต้องเป็นแนวทางที่นานาชาติที่อารยประเทศที่หลักการประชาธิปไตยเขายอมรับวันนี้เป็นแนวทางที่จะนำพาประเทศไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงดังนั้นการประกาศหลักการสันติสู้ด้วยพลังหัวใจสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงนี่เป็นหลักการสำคัญนี่เป็นธงนำที่เราต้องยึดถือไว้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไม่ได้ผมเข้าใจครับความเจ็บปวดเหล่านี้แต่ให้พี่น้องหันไปดูอีกเวทีหนึ่งสิครับไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยขนาดเห็นชัดๆว่ามันมีกองกำลังป๊อปคอนออกมายิงทั้งประชาชนยิงทั้งตำรวจตัวมันเองก็ประกาศขู่เราว่าเข้าไปจะเจอป๊อปคอนป๊อปคอนพร้อมแล้วเข้าไปเจอของแข็งประกาศอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ขนาดเห็นชัดตาแบบนั้นสุเทพเทือกสุบรรณยังพูดบนเวทีว่าการชุมนุมนกหวีดนี้สงบสันติปราศจากอาวุธทั้งที่เขามีกองกำลังชัดเจนทั้งที่สวนลุมทั้งที่แจ้งวัฒนะทั้งรอบทำเนียบรัฐบาลแต่สุเทพเทือกสุบรรณไม่เคยเอ่ยถึงกองกำลังใดๆว่าได้มีการจัดการเตรียมการเพียงแต่เอ่ยเป็นไวยะว่าป๊อปคอนแล้วก็ยืนยันหลักการสันติวิธีไม่มีความรุนแรงต่อไปดังนั้นเราจะสู้กับคนหน้าด้านประเภทนี้ต้องสู้ด้วยความถูกต้องต้องสู้ด้วยความชอบธรรมอย่าไปสู้โดยการประกาศเป่าร้องในสิ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นเป้าที่ฝ่ายตรงข้ามจะอ้างเอาความชอบธรรมนี้มาทำร้ายเราได้พี่น้องครับท่านคงรู้จักชายชื่อลีคิมฮวงลีคิมฮวงเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งแห่งฤทธิ์มีดสัตว์ท่านทราบไหมครับว่าความน่ากลัวของลีคิมฮวงเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ปามีดแม่น
แต่สิ่งที่น่ากลัวมากๆของลีคิมฮวงคือตั้งแต่ออกท่องยุทธจักรไม่เคยมีใครรู้ว่าในร่างกายของลีคิมฮวงพกมีดไว้กี่เล่มลีคิมฮวงไม่เคยเดินประกาศว่ากูมี20เล่มกูมี30เล่มกูมี50เล่มถ้าลีคิมฮวงประกาศแบบนั้นลีคิมฮวงอาจจะตายตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็เป็นได้แต่การที่ลีคิมฮวงเดินท่องยุทธภพอย่างน่าเกรงขามเพราะเดินโดยไม่ให้ใครอ่านสถานการณ์ภายในได้เดินโดยไม่ให้ใครประเมินกำลังของตัวเองได้พี่น้องประชาชนครับเรามีหนึ่งสมองสองมือหนึ่งหัวใจเราจะไปทายท้าจะไปประกาศไล่ล่าฟาดฟันกับเขาไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เราเดินหน้าได้อย่างสง่างามเราประกาศหลักการที่ถูกต้องด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าพลังประชาธิปไตยเท่านั้นเอาชนะได้นี่แหละครับจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงในบ้านปลายบางคนก็ถามว่าเอาแล้วถ้ามันมาไล่ยิงไล่ตีไล่ฆ่าจะทำยังไงเอาก็ชีวิตเราก็มีค่าเรามีสิทธิ์ปกป้องชีวิตตัวเราเองใช่หรือไม่แล้วการปกป้องชีวิตตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปประกาศบอกใครเป็นสิทธิโดยชอบที่จะปกปักรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากการถูกกระทำถูกย่ำยีด้วยวิธีการนอกกฎหมายผมถึงอยากจะบอกพี่น้องไว้อีกประการหนึ่งจากบนเวทีนี้ว่าท่านที่เคารพครับสถานการณ์ที่จะเป็นข้างหน้ามันออกได้หลายแนวองค์กรอิสระอาจจะลงมือด้วยอำมหิตหรือกองทัพอาจจะถูกใครบีบคั้นผลักดันหน้ามืดออกมาแอนก็ได้แต่ผมได้ประกาศไว้แล้วตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ว่าถ้าคุณแอนเราจะย้ำไม่เข้าใจตัวกันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณแอนเราจะแทนแล้วการต่อสู้รอบนี้อย่าได้มองชัยภูมิเพียงแค่กรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องคนแสดงทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมการพื้นที่จังหวัดของตัวเองเป็นพื้นที่ต่อสู้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยถ้ามีการยึดอำนาจถ้ามีการรัฐประหารทันทีที่จะมีการประกาศแถลงการคณะปฏิวัติขอให้คนเสื้อแดงทุกจังหวัดทั่วประเทศออกแถลงการต่อต้านการปฏิวัติโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็เริ่มต้นการต่อสู้ของตัวเองทันทีตัดสินใจโดยยึดหลักประชาธิปไตยเป็นสำคัญมันไม่จบง่ายมันไม่กินหมูเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาลองนะครับผมจะบอกให้คุณยึดกรุงเทพนนทบุรีประกาศต้านปทุมธานีประกาศต้านสมุทรปราการประกาศต้านอยุธยาประกาศต้านอุดรขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนต่างๆนานาหลายสิบจังหวัดในทั่วประเทศไทยจะประกาศต้านขึ้นมาโดยพร้อมเพรียงกันแล้วพี่น้องครับผมให้สัตย์สัญญากับท่านอีกครั้งการต่อสู้ครั้งใหญ่ของเราที่ผ่านมาทั้งปี52 53ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องขึ้นเวทีด้วยความเจ็บปวดประกาศยุติการชุมนุมประกาศยุติการต่อสู้ทั้งปี2552ที่ทำเนียบรัฐบาลปี2553ที่แยกราชประสงค์
ปีนี้2557จะไม่มีการประกาศยุติการชุมนุมไม่มีการประกาศยุติการต่อสู้อย่างแน่นอนมีแต่การประกาศเริ่มต้นการต่อสู้แล้วเราก็จะสู้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 เราจะสู้ด้วยกันใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายนี่จะเป็นการประกาศต่อสู้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายไม่มีการประกาศการต่อสู้ครั้งใหม่อีกต่อไปหากการต่อสู้มันจะยืดเยื้อยาวนานข้ามเดือนข้ามปีก็จะไม่มีการประกาศยุติการต่อสู้อีกต่อไปเราต้องการประชาธิปไตยได้ยินไหมเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมเราไม่ได้อยากให้คนเสื้อแดงยิ่งใหญ่กว่าคนไทยทั้งหลายแต่ถ้าใครจะใหญ่กว่าเราเราก็ยอมไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคนไทยพวกคุณเป็นคนไทยในฐานะคนไทยเราต้องมีความเสมอภาคเราต้องมีความเท่าเทียมถ้าสุเทพเทือกสุบรรณเดินบนถนนได้คนเสื้อแดงก็ต้องเดินบนถนนได้ถ้าสุเทพเทือกสุบรรณทำอะไรแล้วกฎหมายคุ้มครองคนเสื้อแดงก็มีสิทธิ์ที่จะทำเหมือนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้แกนนำนปช.จะประชุมทำงานหนักกำหนดแนวทางยุทธวิธีการต่อสู้พี่น้องเสื้อแดงทุกจังหวัดกลับไปในพื้นที่ประชุมกันเลยครับกำหนดยุทธภูมิในจังหวัดตัวเองวางแผนดูทำเลที่ตั้งดูลาดเหล่าเตรียมปฏิบัติการทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมตามแนวทางประชาธิปไตยเราโห่ร้องเรียกร้องความเป็นธรรมเราโห่ร้องความเรียกความเป็นประชาธิปไตยมายาวนานแล้วเกือบ10ปีเราจะโห่ร้องอย่างนี้ไม่มีหยุดหย่อนเราจะโห่ร้องจนกว่าชัยชนะเป็นของประชาชนนี่เป็นเสียงประชาชนได้ยินไหมโห่ร้องเลยประชาชนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเราไม่ต้องการสงครามเราไม่ต้องการความรุนแรงเราต้องการสันติภาพและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้โดยประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นด้วยความยุติธรรมเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสู้ไหมสู้พี่น้องคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงได้ยินไหมสุเทพเทือกสุบรรณได้ยินไหมผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหลายได้ยินเสียงเราไหมเห็นหัวเราไหมเห็นหัวใจเราหรือยังพี่น้องที่เคารพครับวันเสาร์สัปดาห์น่ะเราจะนัดหมายรวมพลังกันอีกครั้งเราจะตรวจการบ้านพี่น้องที่ไปประชุมกันตามจังหวัดต่างๆไม่ต้องมีการแถลงข่าวไม่ต้องมีการประกาศว่าจังหวัดไหนเตรียมแผนการไว้อย่างไรเราจะติดต่อกันเป็นการภายในเราจะทำให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเป็นพื้นที่ต่อสู้ของประชาชนเราจะทำให้ตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดเป็นที่ต่อสู้ของประชาชนสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเพียงแค่ท่านเดินหน้าไปตามกติกา
พียงแค่ท่านรักษากระบวนการประชาธิปไตยผลักดันการเลือกตั้งตั้งรัฐบาลอยู่ไม่ต้องนานแล้วครับอย่าให้เกินปีปฏิรูปประเทศปฏิรูปกติกาใหม่แล้วกลับมาเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคำตอบของประเทศไทยในสถานการณ์เฉพาะหน้าถ้าผิดไปจากนี้ผมก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าประเทศไทยมันจะเป็นยังไงต่อไปผมยืนยันอีกครั้งว่าไม่รู้ท่านตัดสินใจเรียบร้อยหรือไม่ว่าจะลงมืออย่างไรแต่ประชาชนตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าเราจะสู้อย่างสุดความสามารถเราจะสู้สุดฤทธิ์สุดชีวิตเพื่อให้ไม่เป็นภาระตกบนไหล่บ่าของลูกหลานอีกต่อไปพี่น้องครับนปช.เดินทางมาเข้าปีที่9ทำถูกบ้างผิดบ้างก้าวหน้าบ้างล้าหลังบ้างแหลมคมบ้างทื่อด้านบ้างฉลาดบ้างโง่บ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมยืนยันกับทุกท่านได้ว่าทุกก้าวย่างเราก็พยายามกันสุดกำลังทุกก้าวย่างเราก็ทุ่มเทกันสุดความสามารถแล้วยกนี้สถานการณ์นี้พวกผมเอาชีวิตเอาอิสรภาพมากองไว้ตรงหน้าท่านเรียบร้อยแล้วพวกผมเอาศักยภาพทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ในการต่อสู้นี้เรียบร้อยแล้วเดิมพันเดียวของเราคือชีวิตเราคืออิสรภาพของเราขอบคุณครับพี่น้องทั้งหลายยุติธรรมนำประชาธิปไตยปรบมือเป็นกำลังใจดังๆให้กับเลขาธิการนปช.แดงทั้งแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ